สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนยังสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วมันติดไงอ่ะก็เอาตรงๆนะผมก็ไม่ทราบแต่สำหรับผมที่ติดแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่สำหรับผมนะสวัสดีครับผมโตจากช่องสลันเวย์นะครับและวันนี้โตจะมาแนะนำแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์อันสั้นนะครับอันสั้นให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะแล้ววันนี้พอดีผมได้กล้องโกโปรมาใหม่นะครับก็เลยเอามาติดเจ้าหมวกกันน็อกใบนี้เนาะนี่นะครับคืออุปกรณ์เนี่ยมันเพิ่งมาครบวันนี้เนาะส่วนที่จะแนะนำเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องการติดหมวกนะครับเห็นหลายๆคนน่ะจะใช้แบบมีทั้งข้อเดียวนะครับที่มันเป็นตัวโค้งออกมาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวแบบของผมนะของผมจะเป็นตัวหลายข้อนะครับพอดีผมสั่งซื้อมาจากไอ้ Lazada หรือว่า Shopee อะไรอย่างเงี้ยครับ100กว่าบาทไม่ถึง200นะ wow. แล้วก็มีมาให้เยอะแยะเลยนะแต่ก็ข้อควรระวังนิดนึงนะครับไอ้ตัวเนี่ยที่ติดจากแผ่นเพจเนี่ยไอ้แผ่นเนี่ยไอ้แผ่นเนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงนะไอ้ตัวเนี่ยคุณพยายามอย่าแกะเข้าแกะออกบ่อยๆนะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่ผมสาบานได้เลยว่าผมดึงออกรอบแรกไม่เป็นไรแต่พอรอบที่2เนี่ยหักเลยกระจายนะครับแล้วเขามีแผ่นไอ้ตัวแบบเนี้ยน่าจะ2ตัวนะแต่แผ่นเพจมีมาให้เพียบเลยเนี่ยมีทั้งแบบกลมมีทั้งแบบเหลี่ยมที่ผมจะแนะนำก็คือถ้าจะแปะหมวกกันน็อกนะครับใช้แบบเหลี่ยมเนาะเพราะว่าพื้นมันเนี่ยพื้นของไอ้ตัวเนี่ยมันจะโค้งนิดนึงนะครับโค้งครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนยังสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วมันติดไงอ่ะก็เอาตรงๆนะผมก็ไม่ทราบแต่สำหรับผมที่ติดแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่สำหรับผมนะคุณลองเอาวางที่หมวกกันน็อกเลยครับลองวางเลยครับแล้วคุณลองดูรอบๆเนาะเอาให้มันเสมอที่สุดนะบางทีแบบวางตรงๆข้างหมวกเนี่ยเฮ้ยพี่อย่างนี้แม่งวางทำไมไม่วางแบบนี้คือพอเราวางแล้วเนี่ยไอ้ฝั่งเนี่ยครับมันเผยนะผมก็เลยต้องวางเอียงแบบนี้เนาะเพื่อให้มันแบบสนิทเกือบๆเต็มซึ่งมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ ลองดูข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับคือบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่แล้วทำไมพี่ไอ้ตรงเนี่ยมันไม่อยู่กลางหมวกพอดีวะไอ้ตรงเนี้ยทำไมผมถึงไม่อยู่กลางหมวกก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดโกโปรแล้วนะครับคือต้องการให้เลนของโกโปรเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีนะครับสำหรับผมคือมันดีนะแต่สำหรับคนอื่นเขาอาจจะเอาอันเนี้ยขยับเข้ามาเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแต่ตัวกล้องโกโปรเนี่ยเลนมันจะขยับออกมาข้างๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยติดไว้ข้างๆแบบนี้นะครับแบบนี้พอเราใส่กล้องปุ๊บมันจะเลนมันจะอยู่พอดีตรงกลางตรงนี้เลยทีนี้ก็เหลือแค่ว่าการปรับขึ้นปรับลงนะครับก็ไม่มีอะไรยากเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้นะครับเชือกแบบงงๆไว้ก่อนเนาะยังไม่ได้แถงอะไรเลยอันนี้เป็นสายไมค์นะครับอ่ะพูดถึงไมค์วันนี้ผมนั่งงมเรื่องไมค์อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง คือแค่ติดไมค์เนี่ยครับข้างใต้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆจะเห็นป่ะนะเดี๋ยวลองดูก่อนเอามาไม่เป็นไรครับก็เป็นว่าตัวไมค์ก็จะเห็นไหมเนาะเนี่ยเห็นไหมตัวเนี่ยไมค์อยู่เนี่ยคือหมวกผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอย่างครับตรงชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นผ้าหนังเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เอาตัวไมค์นะครับกลัดเข้าได้เลยนะครับเพื่อติดแต่ผมอ่ะมันไม่ใช่นะมันเป็นผ้าแบบมันเป็นผ้าระบายอากาศที่มันแบบเป็นรูๆเนาะผมก็เลยต้องไปเอาไอ้ตัวจะเป็นแบบเนี่ยมันจะงอได้เอาไว้รัดสายไฟนะครับเนี่ยผมก็เอาแทงเข้าไปในผ้าเลยแล้วก็ล็อกตัวไมค์เอาไว้นะครับตัวเนี้ยก็เลยได้ที่ติดไมค์อยู่ตรงด้านหน้านี้พอดีเนาะซึ่งไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับสำหรับเอาไว้หลบลมได้เนาะแต่ผมอยากให้มันเห็นนะผมอยากให้พวกคุณเห็นกันนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยส่วนตรงนี้ก็เป็นสายนะครับผมเก็บเอาไว้เนาะผมรัดเก็บเอาไว้นะครับตรงนี้แม่งบางอีกโอเคตรงนี้น่าจะพอเห็นอยู่นะเนี่ยครับผมกลัดเอาไว้นะเดี๋ยวเรื่องเสียงไมค์เดี๋ยวเราลองไปฟังกันในคลิปดีกว่าว่าเสียงไมค์เป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการติดกล้องโกโปรนะครับแล้วก็การติดไมค์นะครับดูว่าติดไมค์ตรงไหนเสียงชัดไหมเสียงลมเข้าเยอะไหมนะครับลองไปดูกันเลยไปโอเคครับแล้วนี่ก็จะเป็นการเทสไมค์ด้วยนะโอเคว่ามุมกล้องได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยขยับอีกทีนะครับโอเคบ่าแล้วปิดประตูก่อนนะโอเคดูจากท้องฟ้าแล้วก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะ เดี๋ยวฝนจะตกนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับตอนนี้ก็จะขับไปคุยไปเนาะความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าประมาณ40เนาะความเร็วประมาณ40นะครับเพราะว่าไม่อยากก้มลงไปไอ้นี่มากเราต้องดูทางนะครับเพราะตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่เลิกงานด้วยรถจะเยอะนะครับ
อันนี้รถในการเทสนะครับก็เป็น Honda Wave 125เนาะเป็นรถที่ต้องเรียกได้ว่า15ปีแล้วครับผมใช้คันนี้มาประมาณ15ปีแล้วครับตั้งแต่ผมอยู่ม.2เนาะแต่อย่าไปพูดถึงอายุเลยครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสดูก่อนนะครับคือตอนเนี้ยเสียงที่ผมได้ยินนะเสียงวีดเนี่ยเพราะว่าหมวกกันน็อกผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เก็บลมอะไรดีนะครับมันไม่ใช่แบบหมวกที่แบบยี่ห้อแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ60กิโลเมตรนะครับก็จะลองดูครับว่าเป็นยังไงเนาะเสียงไมค์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มค่อยๆเร่งความเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอรถที่รถหลังไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเร่งความเร็วนะแต่ดูจากวันนี้แล้วก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้รถคันหลังเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะลองสักความเร็วอยู่สักประมาณ100นะครับเพราะว่าน่าจะดีอยู่นะน่าจะดีอยู่ผมจะลองเทสด้วยว่ากล้องเนี่ยมันอันนี้มากไหมนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมเปิดตัวไฮเปอร์สมูทหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าอันนี้โดยถ่ายโดยที่ว่าไม่ได้ใช้ไฮเปอร์สมูทนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไฮเปอร์สมูทมันน่าจะกันสั่นได้ดีกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันก่อนเนาะตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณโอเคครับประมาณตอนนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอเคเดี๋ยวขอปรับกระจกนิดนึงโอเคครับอากาศดีครับแต่กลัวฝนอยู่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมใส่เป็นมีเดียมอสนะครับมันจะไม่กันน้ำนะ ถ้าโดนน้ำนี่ก็เต็มๆแล้ว เสียงเป็นยังไงบ้างทุกคนตอนนี้อยู่ประมาณ80กิโลเมตรนะประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถหลังโล่งเลยนะครับรถหลังโล่งเลยเราก็จะพยายามไม่เข้าไปใกล้รถมากนะครับเนื่องจากว่าการอุบัติเหตุด้วยเนาะผมจะลองออกมาเทสไมค์นะครับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าผมติดไมค์อยู่ตรงปากผมพอดีเลยเนี่ยมันตกปากเลยครับเนี่ยปากบางทีพอเราผมพูดอยู่เนี่ยปากผมจะแบบสัมผัสกับทูกับไมค์ด้วยเนาะผมจะลองดูว่าเอาไว้ประมาณนี้โอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไมค์มันดังไปแล้วเดี๋ยวพอเราไปตัดคลิปหลังหน้างานหลังงานอะไรสักอย่างโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนไปตัดคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะเบาเสียงไมค์ทีนะครับแค่ว่าจะมาลองว่าเอ้ยเสียงมันชัดไหมเสียงลมเข้าเยอะไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่เนาะเพราะขนาดเนี่ยตอนนี้ผมได้ยินเสียงวี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 นะครับเพราะว่าหมวกกันน็อกมันเก็บลมไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นตรงนี้นะครับโอ้ต้องติดไฟแดงด้วยฮะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอไฟแดงแป๊บนึงครับโอเคเขียวแล้วครับไปครับรอบนี้ผมจะอัดแล้วนะเพราะฝั่งนี้โล่งนะครับขออนุญาตนะทุกคนฟันเลยคือที่ผมเอามาเทสเนี่ยเพราะว่าผมจะไปลองใช้ในเรื่องการขับขี่ที่แบบว่าเวลาผมขับไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้ทำคลิปเนาะอันนี้คือเป็นการคือผมเพิ่งได้ GoPro มาใหม่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเพิ่งได้มาแบบว่าครบจริงๆก็วันนี้นะครับผมก็เลยมาลองใส่แล้วก็มาลองเทสกันเลยเนาะเทสกันให้เห็นเลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่90กิโลเมตรนะครับทุกคนจะถึง100มั้ยเนี่ยผมเนี่ยเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะทุกคนเนาะถนนมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็โอเคครับตอนนี้ความเร็วอยู่จะแตะ100แล้วจะแตะ100แล้วก็อันตรายอยู่นะครับข้างหน้ามีสะพานด้วยขออนุญาตชะลอก่อนนะเพราะว่าโหลำเทสลำบากมากเลยนะครับแต่ก็เอาพอคร่าวๆแล้วกันนะครับพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสำหรับแบบคนที่แบบอยากจะติดไมค์ที่หมวกกันน็อกนะครับว่าควรจะติดประมาณตรงไหนเนาะผมจะไม่ไปเปรียบเทียบกับช่องของท่านอื่นๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้มันดีที่สุดสำหรับผมแล้วกันนะครับว่ามุมประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ100นะครับเสียงลมก็อู้ๆอยู่นะแต่ก็น่าจะเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเราไปของเราเรื่อยๆครับรถหลังโล่งเลยครับตอนนี้โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับกล้องก็เดี๋ยวผมขอลองไปดู
ในคอมอีกทีนะครับว่ามันจะสั่นไหมผ้ามันสั่นมากไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสอีกรอบนึงถ้าเกิดว่ารอบนี้ไม่ได้เปิดไฮเปอร์สมูทโอ้โหดูแหมต้องย้อนสอนด้วยน้องแค่นี้เองโอ้โหคือเดี๋ยวผมจะลองไปอันนี้คือไม่ได้เปิดนะครับไฮเปอร์สมูทผมไม่ได้เปิดพอดีว่าลืมเนาะได้เปิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้เปิดนะเออผมลืมอันนี้ผมลืมนะครับแต่ลองไปดูหน้าคอมก่อนถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันใช้ได้แล้วเราก็อาจจะไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเอาไว้แบบช่วยให้ประหยัดแบตมากขึ้นด้วยอันนี้เกี่ยวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะผมก็ใช้ GoPro ครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนโอเคฟ้าบฝนมามืดเลยทุกคนแต่ส่วนตัวผมคิดแล้วว่าโอเคนะดูแล้วแบบไม่น่าจะสั่นมากนะครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคควันขนาดเนี่ยท่วมใช่เราได้มาเทสเสียงไมค์ด้วยนะครับแล้วก็เทสเรื่องกล้องด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งติดไปเนาะแล้วผมก็ลองเล็งๆดูแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับติดมุมนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนะครับเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูผลงานว่าเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับผมว่าติดไมค์แบบนี้โอเคแล้วนะไม่ค่อยเกียกะนะครับแต่มันอาจจะโดนอึ๊บโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทดสอบในครั้งนี้นะครับทั้งเรื่องการติดไมค์แล้วก็การติดกล้อง GoPro นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ